ู้ชมคะสำหรับชั่วโมงนี้แน่นอนวันดีๆแบบนี้นะคะเรามีกระเป๋าแบรนด์พรีเมียมซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีในทุกๆคอลเลคชันครั้งนี้เขามาพร้อมกับคอลเลคชันนี้ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายนะคะคุณผู้ชมแล้วเป็นนิวคอลเลคชันด้วยกับ BizU ค่ะแบรนด์นี้ค่ะประสบการณ์ของเขายาวนานกว่า20กว่าปีนะคะคุณผู้ชมค่ะคลุกคลีอยู่ในธุรกิจของวงการกระเป๋าแล้วก็เขายังมีนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของการคำนึงความปลอดภัยในเรื่องของเคลือบสารเกี่ยวกับข้อมูลแม่เหล็กต่างๆนะคุณผู้ชม RFID ด้วยแล้วก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าเขามีช็อปที่จำหน่ายกว่าเกือบ20ประเทศด้วยนะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยขายดีมากๆมาพร้อมกับความเป็นกระเป๋าผ้าไนลอนที่กันน้ำได้ด้วยแล้วก็ทรงเนี่ยสวยงามกันจริงๆนะคะใครที่สนใจชื่นชอบนะเน้นย้ำนะตอนนี้จัดรายการสดกันอยู่ช้อปปิ้งกันได้เรื่อยๆเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช็อปชาแนลตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครชั่วโมงนี้นะคะอยู่กับแคทป้ายนาฬิชาพรชลภัทรสิทธิกุลแล้วก็กระเป๋าสวยๆแบรนด์พรีเมียมระดับโลกอย่างบีไซต์อยู่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าในชั่วโมงนี้มีไอเทมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะไปดูเลยค่ะไอเทมแรกนะคะวันนี้เรานำมาฝากคุณผู้ชมกัน2สีค่ะระดับสินค้า119849นะคะตัวที่คุณผู้ชมได้รับไปจะเป็นกระเป๋าถือนะคะทรงยอดนิยมค่ะดีไซน์ออกมาเป็นกระเป๋าสะพายผ้าไนลอนนะลวดลายของเขาสวยงามมีสีดำกับสีส้มอิฐปกติ 2,990 ค่ะแต่ช็อปไพรส์ราคาเดียว 1,890 ค่ะถัดมานะคะเรามีอีก1กระเป๋านะคะคุณผู้ชมที่เหมาะสำหรับการจุการใช้งานนะรหัสสินค้า119846ค่ะกระเป๋าถือหรือสะพายผ้าไนลอนนะใช้งานได้ 2-3 แบบค่ะมีสีดำสีเทากับสีแดงปกติ 2,990 ช็อปไพรส์ 1,690 ค่ะและไอเทมนี้คุณผู้ชมดีไซน์ออกมาเป็นกระเป๋าสไตล์ Crush Body นะคะรหัสสินค้า119848ค่ะกระเป๋าสะพายผ้าไนลอนพิมพ์ลายกราฟิกกันน้ำได้ด้วยมีสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มกรีบกุหลาบนะคะปกติ 3,190 ช็อปไพรส์ 1,890 ค่ะและแน่นอนสำหรับอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่ตอบโจทย์นะคะคุณแม่บ้านหลากหลายท่านเนาะหรือว่าหลายคนที่ต้องการไปออกกำลังกายคุณผู้ชมการเดินทางต่างๆกระเป๋าเป้ผ้าไนลอนนะคะลวดลายลิปสต็อกนะคะรหัสสินค้า119847มีสีดำสีเทาสีม่วงปกติ 3,390 แต่ช็อปไพรส์ราคาเดียวค่ะ 1,890 บาทเท่านั้นค่ะนี่คือทั้งหมดในชั่วโมงนี้ของ BizU นะคะแต่แน่นอนว่าแบรนด์พรีเมียมแบบนี้ป้าไม่ได้อยู่คนเดียวเราจะมาพร้อมกับเกสของเราซึ่งเป็นคนที่ให้ข้อมูลความรู้ดีมากๆไม่ได้เจอนานแล้วนะคะขอต้อนรับคุณทัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณป้ายครับโอ้โหไม่ได้เจอกันเลยเราใช่ครับผมเดี๋ยวให้คุณทัสแนะนำตัวแล้วพูดถึงแบรนด์นิดนึงได้ครับผมนะครับชัยทัศน์ลิ้วเกษมสารนะครับก็เป็นตัวแทนของ BizU นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครั้งหนึ่งนะครับก็ได้มาเจอกับคุณป้ายด้วยแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับก็พร้อมกับ4ไอเทมที่คุณป้ายได้แนะนำไปแล้วนะครับแล้วก็ตัว BizU เองเนี่ยที่คุณป้ายแนะนำไปตอนแรกคือเรามีจำหน่ายมากกว่า15หรือ20ประเทศทั่วโลกนะตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็เรามีความรู้เกี่ยวเรื่องของกระเป๋าเราเป็นในโรงงานที่ทำ OEM มาก่อนฉะนั้นเราก็จะมีเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของเค้าเรียกอะไรเคล็ดลับที่บางทีเนี่ยหลายๆแบรนด์เนี่ยอาจจะไม่มีหรือว่าเราเสริมเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปด้วยในเรื่องของการใช้กระเป๋าของคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันไอเทมแรกเนี่ยโอ้โหตกใจละค่ะ 1,890 คุณผู้ชมรหัสสินค้า119849เราจะมี2สีนะคะเป็นกระเป๋าถือหรือสะพายผ้าไนลอนนะคะตรงนี้เดี๋ยวไปขอแนะนำคร่าวๆก่อนจบได้ครับผมอันนี้เป็นสีส้มอิฐใช่ครับอุ้ยเป็นสีเอ็กซ์โติกนะเป็นสีพรีเมียมเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับผมต้องบอกว่าสีส้มอิฐอันเนี้ยบางทีคุณผู้ชมอาจจะไปเดินดูแล้วอาจจะเจอบางทีเป็นส้มแบบส้มแป๊ดหรือที่อาจจะเป็นแบบเลมอนหรืออะไรอย่างงี้นะครับแต่นี่ของเราเนี่ยจะเป็นแบบส้มอิฐที่ต้องบอกว่าส้มนี้เนี่ยสามารถใส่กับชุดได้หลายๆชุดเลยสีเรียบๆก็ได้หรือว่าสีที่แบบว่าสีที่เข้มก็ได้เพราะในเรื่องของตัวกระเป๋าเองเรามีสีเบรกก็คือสีเทาของหูกระเป๋าใช่นะคะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้จะเป็นผ้าตรงนี้จะเป็นนะคะหนังวัวแท้ใช่ครับผมนะคะแล้วก็จะมีสีดำอันนี้ลองหมุนสีดำรอบๆคุณผู้ชมได้ครับผมอันนี้เป็นสีดำนะครับอู้สีดำนี่เป็นสีที่ใส่เข้าได้กับทุกชุดใช่ครับผมทุกๆกาลเทศะเนาะจะไปงานนู้นงานนี้นะคะคุณผู้ชมมีสายกระเป๋านะคะให้ด้วยทีนี้มาดูเนื้อผ้าเดี๋ยวระหว่างโชว์เนี่ยป้ายกับคุณทัศน์วันนี้เราจะเป็นพิธีกรทั้งสองคนเพราะว่าเราจะโชว์ไปพร้อมกันวันนี้เรามาแพ็คคู่คุณผู้ชมจะได้เห็นสีไปพร้อมๆกันทั้งด้านในด้านนอกนะคะตัวเนื้อผ้าด้านนอกตัวนี้เป็นผ้าไนลอนตัวนี้จะเป็นผ้าไนลอนนะครับก็อย่างที่เทคนิคที่เราบอกนะครับคือเรามีการเคลือบสารกันน้ำนะครับลงบนเส้นได้เลยก่อนที่เราจะมาทอเป็นผืนหลังจากนั้นเราก็เป็นการตัดเย็บนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้การกันน้ำเนี่ยสามารถทำได้แบบ 100% เลยนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับ
เทคนิคในเรื่องของการเรามีผ้าแล้วแล้วเอามาเคลือบด้านบนเพราะบางทีเนี่ยเกิดการหักงอหรือแตกได้นะครับนะคะพูดถึงการกันน้ำมาลองกันน้ำกันเลยดีไหมได้นะคะจะได้ไปแต่ละจุดกันนะคะคุณผู้ชมนี่ไปขออนุญาตนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองกันน้ำกันที่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นป้ายหรือว่าคุณทัศน์ทำดีให้คุณป้ายก็ได้ครับเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะเราจะมาลองกับสีส้มอิฐนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือจัดรายการสดอยากลองให้ดูกันเลยนะคะสมมุติว่าถือออกไปแล้วอาจจะโดนเบื้องของละอองฝนหรือว่ามีฝนตกเล็กน้อยนะครับจะเห็นได้ว่าที่คุณป้ายเนี่ยฉีดลงไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเมื่อน้ำลงไปแล้วจะไหลไปหรือว่าจะเป็นในเรื่องของละอองที่เป็นเม็ดน้ำแค่นั้นเองนะครับก็สามารถที่แค่เคาะๆนะครับหรือว่าใช้ในเรื่องของผ้าขนหนูนะครับเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ในเรื่องของอาจจะเป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับแค่นี้เองนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือลองให้ดูบนด้านหลังเห็นไหมนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้นี่คือทนทานใช่นะคะว้าวกันน้ำกันได้นี่คุณผู้ชมด้านนี้เห็นไหมเหมือนกันเลยไม่ได้ต่างกันเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ลองด้านนี้อีกทีนึงปุ๊บปุ๊บก็จะบอกได้ว่าเรื่องของอย่างที่ผมเรียนไปในเรื่องเทคนิคการผลิตนะครับเราใช้ในเรื่องสารเทฟลอนนะครับที่เคลือบบนเส้นได้ฉะนั้นการกันน้ำเนี่ยจะทำได้ 100% แต่นี้ต้องบอกคุณป้ายนิดนึงว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของชากาแฟหรือเป็นคราบมันอะไรพวกนี้เราต้องขอสงวนไว้นิดนึงเพราะว่าในส่วนนั้นจะมีเรื่องของความเป็นน้ำมันอยู่นะครับนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รวมไปถึงนะคะบริเวณด้านหลังเขาก็จะมีช่องซิปแล้วก็บริเวณตรงนี้มีฐานที่รองกระเป๋าให้ด้วยที่รองให้ด้วยใช่ครับผมคุณท่านเดี๋ยวเรามาลองดูข้างในกันดีได้ครับผมนะคะหลายคนจะได้เห็นลุคต่างๆที่แบบชัดเจนใช่กันมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมด้านหน้าเขาจะมีช่องเดี๋ยวดูกับสีดำนะเดี๋ยวดูสีดำเปรียบเทียบด้วยนะครับผมด้านหน้าเนี่ยค่ะจะมีช่องเล็กนะครับซึ่งเป็นช่องซิปอยู่นะครับสำหรับบริเวณด้านหน้านี้นะครับใช่นะคะคุณผู้ชมอ่ะลองเปิดมาดูคุณท่านปุ๊บมาแบบนี้ในเรื่องของเส้นซิปนะครับเราจะเป็นเส้นซิปที่เป็นเส้นซิปเขาเรียกว่าฟันเป็นฟันไนลอนนะครับผมสีเงินนะครับคนทานนะคะใช่ครับผมแล้วก็ด้านในจะมีผ้าซับในที่เป็นสีออกนูดนะครับแล้วก็พิมพ์ลายนะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์พิมพ์ลายว้าวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไปสังเกตนิดนึงก่อนเปิดข้างในดูเขาจะมีกิมมิคคือนกหวีดใช่ครับผมยังไงคุณทัศน์นกหวีดเซตนี้นะครับจะมาพร้อมกับในส่วนของพวงแจที่เป็นนกหวีดนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นโลโก้บีไซยูของเราตัวบีนะครับในส่วนของนกหวีดเนี่ยต้องบอกว่าในหลายๆประเทศเนี่ยมีเรื่องของโครงการต่างๆที่คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเด็กหรือว่าผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษนะครับก็สามารถที่จะเป่าสัญญาตัวนี้ออกไปได้ก็จริงๆในบ้านเราก็มีเรื่องของข่าวที่เขาไม่ค่อยดีอยู่หลายๆข่าวเหมือนกันเนาะแต่ว่านี้เนี่ยทางอย่างที่บอกคือเรามี head office ที่อเมริกาใช่เรื่องของโครงการรณรงค์ต่างๆเนี่ยจะมีกิจกรรมพิเศษมากมายนะครับนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นความปลอดภัยของคุณผู้หญิงที่บางทีกลับบ้านคนเดียวบางทีรถเสียนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือเขาคำนึงเรื่องของความเซฟตี้นะคะในเรื่องของชีวิตด้วยแต่ว่าเราจะมีการเซฟตี้ในเรื่องของทรัพย์สินความปลอดภัยเกี่ยวกับรหัสบัตรนะคะเกี่ยวกับข้อมูลบัตรอะไรด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวก่อนที่เราจะเปิดเข้าไปด้านในผมแนะนำป้ายนิดนึงก็คือจะเห็นได้ไหมว่าตัวบริเวณบนปากกระเป๋าของเรานะครับบริเวณผ้าซิปเนี่ยเราจะทำเต็มเลยเต็มในเรื่องของตัวกระเป๋าบางทีเนี่ยด้านข้างถ้าเราเห็นกระเป๋าในบางรุ่นหรือบางดีไซน์เนี่ยด้านข้างจะมีช่องตัวนี้เหลือค่อนข้างเยอะจะมีช่องโหว่ใช่แต่ของเราเนี่ยไม่มีเวลาใส่สิ่งของไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่หกหล่นลงมาได้ใช่ครับอันนี้ดีมากอันนี้ก็จะเซฟสิ่งของด้วยใช่ครับรวมทั้งปลายหางซิปเห็นไหมครับที่ยื่นออกไปริมสุดด้านนู้นเพื่อให้เวลาที่เราเปิดสินเปิดกระเป๋าแล้วเนี่ยสามารถที่จะเปิดได้กว้างนะครับยืดขยายได้นะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับพื้นที่การจัดเก็บแล้วก็ตรงเนี้ยที่จับอ่ะเป็นหนังแท้ใช่ครับผมหนังแท้นะตรงสีเทาที่เห็นเนี่ยประกอบนี้เป็นหนังแท้ใช่แล้วเราทำแบบลักษณะที่เป็นหูกลมฉะนั้นในเรื่องของการจับก็จะกระชับมือถูกต้องนะคะคุณผู้ชมเปิดออกมาแบบนี้ปุ๊บนี่นะคะเขาก็จะมีช่องเล็กนะคะคุณผู้ชมให้สามารถที่จะแบบว่าจุของใช้งานได้ง่ายใช่ครับนะคะช่องเล็กตรงนี้สีนุ่มนวลดูค่ะของง่ายนะใช่ครับก็จะทำเป็นสีให้สว่างจะได้หาสิ่งของได้ง่ายแล้วก็ในเรื่องของช่องที่คุณป้ายแนะนำเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เป็นช่อง RFID นะครับสังเกตได้ง่ายๆก็คือในส่วนของ BSU เนี่ยถ้าด้านในเนี่ยมีป้ายสีแดงลักษณะนี้แล้วเขียนว่า RFID เนี่ยจะเป็นช่องที่มีการเคลือบสารในเรื่องของการขึ้นวิทยุอยู่บริเวณด้านในนะครับฉะนั้นเวลาระวังใช่ในนี้เวลาระวังใส่ในเรื่องของบัตรเครดิตหรือว่าในเรื่องของบัตรคีย์การ์ดอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปในช่องนี้เนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งต้องเรียนว่างี้เพราะว่าเนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆในแต่ละประเทศเราไม่ทราบว่าเป็นยังไงบางที่อาจจะ
ก้าวหน้ากว่าเรานะครับเขาอาจจะมีเรื่องของการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแฮกข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะครับคุณผู้ชมจริงๆไปว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าอินเตอร์แล้วก็เป็นความปลอดภัยระดับโลกสากลใช่ครับผมที่คุณผู้ชมเดินทางไปทั่วโลกก็ใช้ได้นะคะถ้ามีตรงนี้แล้วก็ในประเทศไทยไม่ค่อยมีนะนี่ถือเป็นเจ้าแรกใช่ครับต้องบอกว่าในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีแต่ตอนนี้เราก็ได้ยินข่าวเรื่องของการโจรกรรมทางด้านธุรกรรมการเงินเกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทยดึงข้อมูลอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมาแฮกมาดูดข้อมูลบัตรเครดิตใช่ครับคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นสิ่งที่อันตรายใช่ครับฉะนั้นในตัว BCU เองก็มองถึงความปลอดภัยตรงนี้แล้วก็ฟังก์ชันนี้เลยใส่เข้าไปในกระเป๋าของคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าได้ทั้งฟังก์ชันที่ครอบคลุมแล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปขออนุญาตลองถือกับสีส้มอิฐแล้วก็เดี๋ยวจะให้คุณทัศน์อาจจะได้ลองใส่สายสีดำนะคะลองดูกันคนละลุคกันด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่มีความปลอดภัยนะคุณผู้ชมขาในเรื่องของระบบการโจรกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วก็กันน้ำแล้วก็ยังมีในเรื่องของคุณผู้หญิงสมมตินะไปสะพายไปใช่ไหมคุณแม่เฮ้ยรถเสียไปตอนกลางคืนคุณผู้ชมปี๊ดปี๊ดปี๊ดเนี่ยมีนกหวีแล้วก็มีส่วนตกแต่งนะคะคุณผู้ชมแล้วก็กันน้ำได้อีกต่างหากใช่ครับผมเฮ้ยชอบคุณผู้ชมมันเป็นฟังก์ชันที่แบบไม่ว่ามันตอบโจทย์กับคนสมัยนี้คือกระเป๋าที่ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาสวยอย่างเดียวแล้วนะต้องใช้งานง่ายต้องใช้งานง่ายแล้วก็มีฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเข้ามาใช่ไหมคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นลุคของป้ายนะถือแบบคนญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้จะถือแบบคนไทยใช่แต่ทีนี้เดี๋ยวคุณทัศใส่สายกระเป๋าเร็วมาก คุณทัศจะลองมาถือให้ดูนะคะเป็นสีดำนะคะในส่วนของสีดำเนี่ยเราสามารถคล้องสายกระเป๋าได้ที่บริเวณด้านข้างซึ่งเราจะมีห่วงกลมลักษณะนี้ไว้ให้อยู่นะครับทั้งสองด้านจะเห็นได้ว่าบริเวณปลายสายของตัวตะขอเราก็จะมีการทิมในเรื่องของหนังเข้าไปด้วยโอ้ตรงนี้หนังแท้ใช่ครับผมเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับกระเป๋าของเรานะครับบริเวณทั้งสองด้านเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้ดูสีดำกับการใส่สายไปแล้วจะพาคุณผู้ชมเนี่ยลองไปดูสีดำว่าถ้าเขาไม่ใส่สายหรือใส่สายแต่พับสายม้วนลงมานะคะถือเป็นแบบสไตล์คุณผู้หญิงจะเป็นอย่างไรไปดูนะคะกับลุคของนางแบบคุณผู้ชมเน้นย้ำนะ 1,890 1กันน้ำ2ระบบรักษาความปลอดภัยระดับโลกที่เป็นสากลคุณภาพนะคุณผู้ชมประเทศพวกใหญ่ๆในต่างประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีหมดเลยเกี่ยวกับระบบการโจรกรรมเกี่ยวกับบัตรต่างๆนะคะแล้วก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมด้วยว่าวันนี้เป็นกระเป๋าผ้าทรงสวยเพราะว่าทรงนี้ต้องบอกว่าทรงนี้เป็นทรงที่นิยมแล้วก็คุณแม่ๆน่าจะนิยมใช้กันก็คือเป็นทรงบาสเกตนะครับแล้วก็เป็นทรงแบบโทสที่ถือได้ด้วยและมีสายสะพายให้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยจะเป็นลุคของสาวทำงานก็ได้นะครับใส่สีของไปทำงานในชีวิตประจำวันนะครับหรือว่าบางทีเราอาจจะมีกระเป๋าในสีส้มอิฐเพื่อใช้ในวันเสาร์อาทิตย์หรือสบายๆหรือบางทีวันทำงานเลยต้องการแต่งตัวที่แบบสีที่ดูสดใสนะครับได้เลยใช่ครับผมแนะนำซื้อ2สีเพราะอะไรรู้ป่ะคุณแม่ตกเฉลี่ยซื้อกระเป๋าสีสวยปลอดภัยด้วยมีระบบที่แบบล้ำหน้าในประเทศไทยเราแบบนี้เนี่ยไม่ถึงใบละ 2,000 ไปบอกเลยนะไปซื้อตามห้างหรือแม่ไปซื้อพวกแบรนด์ต่างๆพรีเมียมเนี่ยนะ 2,000 บางทีได้กระเป๋าใบเล็กมาเป็นกระเป๋าตังค์กระเป๋าใส่บัตรคุณผู้ชมแต่อันนี้เราได้กระเป๋าใช้งานใช่ครับใช้งานได้จริงแล้วก็อย่างที่น้องนางแบบถืออยู่นะครับก็ใส่สิ่งของเข้าไปแล้วจะเห็นได้ว่ายิ่งใส่ของเนี่ยทรงของกระเป๋าก็จะยิ่งสวยใช่คุณผู้ชมบางท่านจะบอกว่าเฮ้ยกระเป๋าผ้ามันใส่ไปแล้วมันทำให้ทรงมันเสียแบบย้วยๆแบบทิ้งๆไหมหรืออะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกคือเราเป็น OEM มาก่อนแล้วเราก็มาทำแบรนด์ของเราเราก็รู้เทคนิคในการที่จะต้องวัดกระเป๋า1ชิ้นเนี่ยมีกี่ชิ้นหรือมีชิ้นผ้ากี่ตัวที่มาประคองในแต่ละด้านให้น้ำหนักหรือว่าให้ทรงออกมาสวยเหมือนเดิมคือเขาออกแบบมาละใช่ครับผู้ชมกระบวนการความคิดขั้นตอนเห็นบอกว่าเราจะมีการประชุมทีมกันด้วยพัฒนาศักยภาพในเรื่องของกระเป๋าในแต่ละคอลเลกชันใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีการประชุมกันหลากหลายทั่วโลกนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาอยู่กันไปครอบคลุมกว่าเกือบ20ปีใช่ใช่นะคะแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยยาวนานด้วยทีเดียวกลับมาจะโชว์นะคะการจุของกันสักเล็กน้อยนะคุณผู้ชมว่าความจุแบบนี้สามารถใส่ได้เยอะคุณแม่อย่าคิดว่าเขาจุไม่เยอะนะนี่ทีมงานนี่อัดมาทั้งกระเป๋าเครื่องสำอางพาเลตนะคะตกแต่งหน้าหนังสือใช่ครับสมุดโน้ตต่างๆสมุดก็ได้เนี่ยใส่กระเป๋าเครื่องสำอางได้เลยนะใช่ครับนี่ใส่ได้จริงๆนะก็ต้องบอกว่าใหญ่นะอย่างที่คุณป้ายบอกตอนแรกว่าทำไมกระเป๋าบีซายูถึงต้องแบบโหช่องใหญ่โตขนาดนี้เพราะว่ากระเป๋าเครื่องสำอางก็ใบหนึ่งก็ใหญ่แล้วผู้หญิงเวลาพกเนี่ยต้องมีกระเป๋าเครื่องสำอางใช่แล้วต้องมีกระเป๋าแบ็กอินแบ็กที่เป็นกระเป๋าสตางค์ยาวอันนี้คือใส่ได้นี่ใส่ลงไปไม่อึดอัดด้วยเหลือพื้นที่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เรา
โซเชียลตลอดเวลาแท็บเล็ตขนาด8นิ้ว10นิ้วนี่ใส่ได้หมดเลยกล่องแว่นต่างๆร่มได้ไหมคะได้ครับร่มก็ได้ใส่เป็นแนวนอนสบายๆเลยร่มพับนะใส่ลงไปแนวแบบนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมแนวแบบนี้ใส่ต่างๆพับลงไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังใส่มือถือนี่ขอโชว์ช่องมือถือนี่ใช่ครับได้นะจ๊ะหยิบจับขึ้นมาง่ายคุณผู้ชมพร้อมกันนี้เรามีช่องที่เสียบปากกาด้วยตรงกลางอีก2ใช่เพราะบางทีเนี่ยเราใส่ปากกาบางทีอาจจะหมึกซึมหมึกแตกได้แต่เราเนี่ยเอามาเสียบไว้ตรงนี้ยังไงมันก็จะถ้าเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุจริงก็จะอยู่แค่ช่องนี้ช่องเดียวถูกไหมใช่ครับคุณผู้ชมหยิบจับง่ายแล้วก็จะมีช่องที่เป็น RFID นะคะที่สามารถใส่บัตรเครดิตต่างๆนะคะคุณแม่บัตรประชาชนนี่นะคะ ID card อะไรได้เลยนะเอาล่ะใครที่สนใจเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกทีกับไอเทมนี้ 1,890 เพราะว่าในวันนี้ค่ะเรามีกองคับกระเป๋าของพี่ซะอยู่นะคะมารอต่อคุณผู้ชมกันแล้วมาดูไอเทมต่อมานะคะไอเทมต่อมาวันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมกันอีกหนึ่งรูปแบบค่ะรหัสสินค้า119846นะคะเรานำมาฝาก3สีแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยจะเป็นกระเป๋าถือนะคะหรือคุณผู้ชมจะสะพายก็ได้เปลี่ยนได้2ถึง3ลุคนะคะมีสีดำเทาแดงปกติ2,990ช็อปไพรส์นะคะ1,690บาทและที่สำคัญมีสายกระเป๋านะคะแถมมาให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้สวยงามพรีเมียมกันนะคะคุณผู้ชม3สีเป็นสีที่สดมากใช่ครับต้องบอกว่า3สีที่เราเลือกมาเองเนี่ยก็ใช้ได้จริงในเรื่องของวันทำงานหรือว่าลำลองเลยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณป้ายบอกเมื่อสักครู่คือกระเป๋าเนี่ยเป็นแบบทรงช้อปปิ้งช้อปปิ้งใช่ครับผมก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะเรามองถึงในเรื่องของการใช้ประโยชน์บางทีเดี๋ยวนี้สาวๆออฟฟิศที่ไปทำงานบางทีกระเป๋าใบเดียวไม่พอมีกระเป๋าที่แบบว่าใส่ใบเล็กๆ1ใบแล้วต้องการใบใหญ่ที่น้ำหนักเบาแล้วใส่ของได้จุบางคนพกโน้ตบุ๊กพกแท็บเล็ตไปทำงานแฟ้มเฟิร์มอะไรต่างๆอันนี้ได้เลยใช่ครับนะคะคุณผู้ชมซึ่งสีเนี่ยจะมี3สีอันนี้จะเป็นสีดำแบล็คนะคะมีสายกระเป๋าแถมให้ทุกๆไอเทมในราคา 1,690 แล้วก็จะมีสีนี้อู้สีนี้มันสวยคือบางคนก็บอกสีแดงแต่ไปมองว่ามันเป็นแดงอมบานเย็นใช่ครับผมคุณแม่มันหวานมากสีนี้คือสวยมากแล้วดูสายเขามันจะเป็นออกชนเมทัลลิกนิดนึงนะใช่ครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะตัวผ้าเนี่ยที่เป็นไนลอนเนี่ยมันก็จะมีความเงานิดนึงเงานะคะคุณแม่เป็นไนลอนเงานะคะไม่ใช่ไนลอนแบบว่าโอ้โหเป็นด้านๆหรือจืดไปใช่นะคะแล้วสีนี้ล่ะสีนี้ก็จะเป็นสีเทาแต่ว่าจะเป็นเหมือนแบบเทาควันบุหรี่นิดนึงนะครับหรือว่าสีเทาเข้มนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยที่คุณป้ายลองสัมผัสดูก็จะมีความนุ่มลื่นแล้วเย็นใช่ครับนี่คือข้อดีของผ้าไนลอนใช่ครับนะคุณผู้ชมทนทานเย็นนะคะเปิดตัวครั้งแรกคอลเลคชันใหม่1,690บาทเป็นไปได้ยังไงกระเป๋าทรงเนี้ยเป็นกระเป๋าความจุแล้วกระเป๋าความจุส่วนมากกับผู้หญิงเนี่ยจะรู้กันนะคุณแม่เนี่ยไปซื้อกระเป๋าทรงประมาณเนี้ยที่มันค่อนข้างกว้างตรงนี้เนี่ยไปซื้อมาทีใบละหมื่นนะไปซื้อมาหลายหมื่นนะคุณแม่จุแบบนี้บางทีขั้นต่ำคือ 4,000 นะ 3,000 5,000 ต้องบอกว่าอย่างกระเป๋าที่เราจุเนี่ยแล้วเราเป็นกระเป๋าผ้าด้วยเนี่ยใช้ได้แบบสมบูรณ์สมบันเลยใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของการรักษาดูแลรักษาหรือว่าในเรื่องของจะใส่ของไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเสียทรงไหมรับน้ำหนักได้ไหมแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยมันมีไหมนะครับอันเนี้ยเอาแค่ช่องด้านหน้าก่อนนะยังกว้างมากคุณผู้ชมมือไปควานแบบโอ้โหนี่เขาเรียกช่องหน้าหรอช่องหน้าช่องหลักยังไม่ใช่ช่องหลักครับยังไม่ถึงช่องหลักบุผ้าส่วนด้านในเนี่ยเป็นผ้าซับในที่เป็นโพลีเอสเตอร์แล้วก็มีการสกีไลน์ในแต่ละคอลเลคชันที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดความเขาเรียกว่าลูกเล่นในการทำดีไซน์นะครับใช่นะคะคุณผู้ชมขาซึ่งใบนี้ก็กันน้ำได้ใช่ครับผมนะคะคุณผู้ชมตอนนี้หลายท่านช้อปปิ้งใบแรกไปนะคะแนะนำคุณแม่ดูใบนี้ไปด้วยนะคะใบนี้ก็จะเหมาะกับการช้อปปิ้งหรือจุของแล้วตรงนี้ฮะสำหรับเซตนี้เราก็ยังมาพร้อมกับพวกแอคเซสซอรี่ตกแต่งทั้งหมดเป็นนกหวีดหรือว่าจะเป็นในเรื่องของโลโก้ตัวสัญลักษณ์บีไซยูของเรานะครับก็เพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาไปใช้ได้งานได้จริงนะครับในแคมเปญที่ทางบีไซยูเตรียมไว้ให้ถูกต้องนะคะเขาเป็นแคมเปญระดับชาตินะใช่ครับคุณผู้ชมอย่างที่อเมริกาอะไรต่างก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้หญิงใช่ครับนะคะตรงนี้ก็คือให้คุณลูกพกก็ปลอดภัยได้ครับผมเนาะใช่ครับพกไปปีนคุณแม่ใช่เวลาแบบแก้หนูถ้าเด็กๆอะไรเงี้ยจะมีเรื่องของที่อาจจะหลงทางหรืออะไรเงี้ยก็สามารถส่งสัญญาณได้แล้วก็ด้านนอกเนี่ยช่องเยอะมากไอเทมนี้ก็คือมีใส่ขวดน้ำได้ใช่ด้านข้างเนี่ยใส่ขวดน้ำได้ใส่ร่มได้คุณป้ายลองล้วงเข้าไปจะอาจจะมิดฝ่ามือเลยมือไปหายไปใช่ครับผมนะคะคุณผู้ชมวันนี้ให้มา2ด้านใช่ฮะ2ด้านเลยนี่ด้านหลังก็มีนะคะคุณแม่เดี๋ยวเราจะโชว์ไปแต่ละสีอันนี้ขอโชว์ด้านนอกกับสีดำก่อนใช่ครับมีช่องหลังด้วย
นะคะคุณผู้ชมนี่แล้วต้องบอกว่า BCU ของเราเนี่ยช่องต่างๆที่มีอยู่ด้านนอกเนี่ยคุณป้ายที่เปิดดูแล้วเนี่ยเราบางทีเราไม่ได้ตัดแบบแค่ครึ่งกระเป๋าครึ่งใบเราเจาะลงไปถึงบริเวณก้นกระเป๋าเลยเพื่อให้ใช้งานได้จริงแล้วก็ใส่สิ่งของได้จุจริงๆถูกต้องนะคะทีนี้ขอดูด้านในกันได้ครับด้านในขอดูสีเทาเดี๋ยวดูด้านในนะคะคุณผู้ชมดูนะคะเราจะโชว์ทั้งด้านนอกด้านในนะคะแล้วก็รักษามีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยใช่ครับผมสำหรับด้านในนะครับเดี๋ยวอย่างที่ตอนแรกคุณป้ายบอกแล้วคือบริเวณผ้าซิปนะครับจะมีความกว้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะปิดในเรื่องของสิ่งของตกหล่นได้นะครับนะคะคุณผู้ชมมาลองเปิดดูกันนะคะหน้ากระเป๋ากว้างมากคุณผู้ชมใบนี้คือเป็นช้อปปิ้งแบ็กคุณผู้หญิงชอบมากจะเป็นช้อปลักษณะช้อปปิ้งแบ็กบางทีเราอาจจะแบบว่าไปฟิตเนสหรือว่าเสาร์อาทิตย์เราไปเที่ยวแค่2วัน1คืนก็สามารถใส่เสื้อผ้าไปได้นี่ยัดใส่พวกผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดได้เลยได้เลยนะครับแล้วก็พิเศษของคอลเลกชันนี้นะครับเรามีสายที่เป็นสายคล้องนะครับพร้อมกับตะขอตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเพื่อไว้ใส่พวกกุญแจหรือบางทีเนี่ยเราต้องแบบพวกคีย์การ์ดต่างๆต้องเข้ากลัวลืมหรือว่าแบบอันนี้ได้เลยใช่ก็คือสะดวกเลยล้วงๆกันข้ามกลางคืนอยู่รถหยิบมาก็ใช้ได้เลยของมันไม่พันกันด้วยคือสมมติว่าบางคนเวลาใส่ของปั๊บเนี่ยมันจะมีไอเทมที่กุญแจหลายคนบอกว่ากุญแจฉันอยู่ไหนบางทีอยู่แบบในกระเป๋าตัวเองใช่ๆกุญแจบ้านกุญแจรถนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านนี้นะครับเรายังมีช่องที่เป็นช่องล้วงนะครับช่องล้วงด้านบนนะครับมี2ช่องเตรียมไว้ให้นะคะคุณผู้ชมคืออเนกประสงค์ใช่แล้วก็ช่องเสียบปากกาตรงกลางด้วยนะครับก็ให้มาใช่ครับผมแล้วพลิกอีกด้านซิระบบความปลอดภัยค่ะคุณทัศน์นะเราก็ยังมีอยู่นะครับบางทีบอกว่ากระเป๋าช้อปปิ้งฉันไม่ได้เอาไปไหนไม่จำเป็นต้องมีแต่เรามีเตรียมไว้ให้นะครับสำหรับช่อง IFID นะครับเห็นป้ายผ้าสีแดงแบบนี้นะครับมีสัญลักษณ์ IFID แบบนี้ก็สบายใจได้ไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องของความปลอดภัยเราสามารถที่จะเอาไปใช้เดินทางต่างประเทศได้เพราะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณผู้หญิงเนี่ยบางทีเดินทางแค่ทริปสั้นๆในประเทศยังต้องมีกระเป๋าหลายใบเลยเพราะการแต่งตัวหรือว่าเรื่องของสีสันไม่ได้ต้องมีครบสีผู้หญิงยอมไม่ได้ไม่แมทกับเสื้อผ้าหรือการถ่ายรูปแล้วก็ในการไปช้อปปิ้งการเที่ยวเราก็ต้องมีระบบความปลอดภัยใช่ครับถูกไหมคะบางท่านเนี่ยไปเป็นนะไปชอบพกกระเป๋าไปแล้วบางทีไปขี้เกียจเอากระเป๋าสตางค์ไปอ่ะแต่ก็จะเอาบัตรอ่ะที่สำคัญบัตรประชาชน ID การ์ดอย่างเงี้ยคุณผู้ชมบัตรเครดิตออกมาซึ่งพอออกมาปั๊บเราสามารถมาใส่กับช่องเล็กใส่แยกไว้ในช่องเล็กได้ถูกไหมระบบความปลอดภัยได้เดี๋ยวไปขอลองถือสีบางเย็นสีแดงบันอุ้ยก็อย่างที่คุณป้ายบอกตอนแรกคือสีแดงเนี่ยจะออกแบบอมบานเย็นนิดนึงคุณผู้ชมนะครับอุ้ยมันเก๋มากใช่ครับผมแล้วก็ใส่กับเสื้อผ้าที่เป็นสีพื้นๆนะครับก็ได้ได้เลยนะหรือจริงๆจะถือแบบเนี้ยไปว่ามันแบบเป็นขนาดพอเหมาะมือใช่ครับต้องบอกว่าอย่างที่คุณป้ายพูดตอนแรกว่าทางเรามีการประชุมกับเอเจนต์ทั่วโลกพร้อมๆกันเราก็จะมีในเรื่องของไซซิ่งต่างๆแบบนี้ก็ได้นะครับว่าไซส์อันไหนที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าชาวเอเชียคนไทยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเอ้ยมันเก๋ใช่ครับแล้วก็พอสะพายขึ้นหัวไหล่จะเห็นได้ว่ากระเป๋าของเราเนี่ยเราจะเผื่อในเรื่องของบริเวณใต้วงแขนไว้แล้วนี่ไม่ติดใช่ครับผมนะคะคุณผู้ชมไม่ติดวงแขนจริงใช่ครับผมบางที่เนี่ยคุณผู้ชมการออกแบบดีไซน์กระเป๋าเนี่ยมันติดบึ้ดขึ้นมาเลยมันอึดอัดนะแล้วใส่บางทีเราจะดึงอันนี้ไม่ติดถูกไหมใช่ครับผมคุณผู้ชมนะคะคล้องหยิบจับอะไรต่างๆง่ายเดี๋ยวลองใส่สายกระเป๋ากับสีเทาดีกว่านะคะคุณทัศน์มาวิธีการใส่สายกระเป๋านะคะเดี๋ยวคุณทัศน์จะสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าสวมใส่ออกมาง่ายสำหรับสายกระเป๋านะครับเราจะทำสีแมทช์กันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าแมทกันในทุกๆสีนะครับแล้วก็เราก็ใช้แค่ตัวตะขอเนี่ยง่ายๆจะเห็นได้ว่าตัวตะขอเนี่ยเราจะมีสัญลักษณ์หรือการพิมพ์คำว่า BCU เข้าไปด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของแบรนด์จารึกชื่อแบรนด์ใช่ใช่ครับผมก็แค่คล้องที่บริเวณห่วงด้านข้างของกระเป๋าทั้งสองด้านนะครับง่ายๆเลยเขาไปคลิกแค่นี้นะใช่ครับผมนี่ก็จะได้ว้าวเป็นสายสะพายขึ้นมาคุณผู้ชมก็จะเปลี่ยนลุคในการใช้งานเป็นลักษณะของสายสะพายแบบแล้วถ้าบางคนบอกว่าถ้าตัวสูงเราสามารถปรับได้นะครับก็ปรับแค่ที่ตัวเลื่อนนี้นะครับคุณผู้ชมดูนะใครสนใจราคาไม่ถึง 1,700 อ่ะใช่ครับผมได้กระเป๋าใบใหญ่เป็นผ้ากันน้ำมีระบบความปลอดภัยเรื่องของบัตรต่างๆที่เราใช้ใช่ครับแล้วก็ที่พิเศษเนี่ยก็คือตัวห่วงตัวนี้นะครับตัวห่วงตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าพอเราปรับสายแล้วมันจะมีเรื่องของช่องว่างเกิดขึ้นใช่ไหมครับเราก็แค่ดึงนิดเดียวตัวห่วงเนี้ยจะเป็นตัวที่ช่วยล็อกสายเส้นนี้ไว้นะครับให้อยู่ชิดแนบกันนะครับเก๋มากจริงๆเพราะว่าแบบผู้ชายก็ยังแบบช่วยผู้หญิงถือยังถือได้ใช่ใช่ครับผมนะครับแล้วสายเนี้ยปรับได้ยาวที่คุณป้ายบอกนะครับคุณผู้ชมสามารถปรับตามความสูงนะคะปรับตามการเอกประสงค์การใช้งานซึ่งรุ่นนี้ใช้งานได้เกิน3แบบนะเอาตรงๆลงทุนไม่ถึง 1,700 โอ้โหคุณแม่ปกติไปซื้อกระเป๋าแพงมากนะครับพอปรับเป็นสายสะพายแล้วก็จะสามารถสะพายได้ลักษณะนี้มันเท่ไหนๆคุณทัศน์ลองสะพายมันอันนี้วันนี้คุณทัศน์เป็นในแบบด้วยลักษณะนี้นะครับก็ได้นะได้ครับผมน่ารักดีคุณทัศน์ใช่ครับ
ก็คือสามารถจริงๆเหมือนมาใส่เสื้อผ้าได้อย่างที่บอกไปเบื้องต้นจุได้เยอะใช่ครับนะคะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่จะพาไปดูนางแบบแล้วเดี๋ยวหลังจากดูนางแบบจะกลับมาดูความจุครับผมว่าใบนี้เขาเป็นราชาของช้อปปิ้งใช่การช้อปปิ้งนะเป็นแบบว่าบิ๊กช้อปปิ้งแบ็คคุณผู้ชมอันนี้นางแบบถือสีมันแหมชอบเหมือนไปเลยอ่ะชมพูแดงก็สีนี้ต้องบอกว่าชมพูแดงนี่คือแบบเป็นสีที่ผู้หญิงใช้ชอบแหละครับแล้วก็จริงๆเหรออย่างที่คุณป้ายบอกคือสีดำคงเป็นสีเบสิกแล้วนะครับฉะนั้นกระเป๋าที่เป็นแบบช้อปปิ้งหรือกระเป๋าลำลองก็น่าจะเป็นสีสันที่สดใสดีกว่านะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ในทุกๆโอกาสบางคนจะบอกว่าซื้อสีแดงไปแล้วจะใช้ในวันทำงานได้ไหมจริงๆผมว่าอันนี้เดี๋ยวนี้เราต้องแบบเปลี่ยนมุมมองด้านนู้นนะครับก็คือแต่งตัวเราก็อยากให้มันมีสดใสชีวิตจะได้สดใสแต่ในแต่ละวันจริงแล้วง่ายๆนะคุณแม่มีเบสิกสีดำติดไว้เนาะแล้วก็มีสีเทาเท่ๆเนาะคุณผู้ชายก็สบายได้แล้วก็จะมีสีแดงซึ่งเปลี่ยนวันอ่ะบางวันเราใส่ชุดเดรสชมพูอ่ะคุณแม่ใส่ผ้าสิ้นผ้าไหมไงโทนชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะโทนทองใช่ครับขับกับเยลโล่โกลด์นะใส่กับทับทิมอุ้ยได้นะคุณแม่อัญมณีอัญมณีเยอะแยะมากมายนะคะหรือในวันท่องเที่ยวสบายๆเนาะแล้วก็มีทั้งระบบความปลอดภัยระดับโลกมาตรฐานสากลนะคุณผู้ชมเป็นแบรนด์พรีเมียมที่มีกว่า20สาขาคือแต่ละที่ทั่วโลกแล้วก็เป็นกระเป๋าผ้าไนลอนกันน้ำนะคะคุณผู้ชมจุเยอะมากเพราะว่าอย่างกระเป๋าผ้าเนี่ยบางทีถ้าเราแบบใช้เดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยเราแค่พับๆม้วนๆใส่ไว้อีกใบหนึ่งในกระเป๋าก็ได้พอไปถึงแล้วก็เคลี่ยออกมากระเป๋าก็ไม่เสียทรงนะครับแล้วก็บางทีไปทะเลอย่างเงี้ยโอ้โหใบนี้เหมาะเลยบางทีต้องไปเดินซื้อของอาหารสดอาหารทะเลอะไรเงี้ยก็ใบนี้ก็ได้เลยจุได้เลยจุได้เลยนะคะคุณผู้ชมหรือซื้อให้คุณลูกอ่ะหรือว่าคุณผู้หญิงอ่ะไปเชื่อเลยว่าสัมภาระผู้หญิงเวลามาทำงานเนี่ยเยอะมากกระเป๋าใบเล็กไม่พอกระเป๋าใบเล็กเนี่ยเหมาะสำหรับการออกงานการล่าหรือแบบแต่งออกงานแต่อันนี้คือการใช้งานจริงใช่ครับนะคะคุณแม่เดี๋ยวกลับมาจะมาดูความจุกันคุณทัศน์ครับทีมงานเนาะเหมือนอัดอั้นเนาะเหมือนช้อปปิ้งจริงอะมาดูตั้งแต่ช่องหน้าคุณแม่ดูนะช่องหน้าเนี่ยโอ้โหอันนี้แบบขนาด10นิ้วเลยนะครับที่เป็นแท็บเล็ตได้หรอได้ครับผมยัดลงไปสบายมากใช่ครับนี่ไม่ได้อึดอัดเลยคุณแม่หยิบจับออกมาบางคนที่จะไปติดต่องานเนาะใช่ครับเป็นใส่พวกแฟ้มงานเล็กๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาดูช่องหลักช่องหลักข้อดีคือของไม่หล่นใช่ครับผมโอ้ต้องเห็นได้ว่ามีเอกสารขนาด A4 เลยใส่ A4 ได้จริงเหรอเนี่ยคุณทัศน์ใช่ครับนี่คุณแม่นะครับเป็นแมกกาซีนต่างๆหรือว่าเป็นแฟ้มงานก็ได้นะครับสามารถที่จะใส่ไปได้นี่จริงๆ นี่ไม่ยอมรับเลยเนี่ยคือแบบไม่คิดว่ามันจะใส่กระดาษ A4 ได้จริงๆนะครับแต่อันนี้ใส่ได้นี่พวกสมุดนะคะคุณผู้ชมขนาดใหญ่ก็ได้นะคะพวกแบบโอ้โหกระเป๋าสตางค์นี่ใส่ง่ายเลยใช่ครับช่องนี้ก็ได้ช่องนี้ก็ได้นะคะกระเป๋าเครื่องสำอางขวดน้ำและที่เด็ดกว่านั้นนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกคือช่องความปลอดภัยสามารถที่จะเอาบัตรเครดิตนะคะบัตรประชาชนบัตรเอกสารสำคัญลงในนี้ได้หมดเลยที่เป็นระบบแม่เหล็กนะคะคุณผู้ชมป้องกันในเรื่องของการดูดการโจรกรรมนะคะข้อมูลแล้วก็ไปชอบตรงนี้อ๋อด้านข้างนี่นะครับอะไรกันนะบริเวณด้านข้างนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้เราลองสาธิตแล้วอันนี้นี่คือใส่ร่มหรือว่าใส่ขวดน้ำได้นะครับนี่ก็คือแบบโหเกือบมิดด้ามร่มขวดน้ำได้เลยครับอุปกรณ์อะไรที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยแม่จะพกหรือพวกช่างภาพเนาะได้อาจจะเป็นตัวเลนส์หรืออะไรพวกนี้ก็สามารถใส่ได้ใช่นะคะคุณผู้ชมยังไม่หมดนะข้างหลังเขายังมีช่องนะนี่ข้างหลังเขาก็ยังมีนะมีช่องด้านหลังอีกนะครับโอ้โหใส่ได้อีกหรือบางทีอันนี้อาจจะคุณแม่ลูกอ่อนก็ได้นะเออคุณแม่ลูกอ่อนใช่ครับพกแบบผ้าอ้อมคุณแม่ขาอันนี้จุได้แม้กระทั่งผ้าอ้อมผ้าเช็ดตัวใช่ผ้าอ้อมผ้าเช็ดตัวได้เลยขวดนมลูกขวดนมหรือว่าจะเป็นสแน็คบ็อกอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเราแบบไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยบางทีหรือทุกวันเราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างที่คุณป้ายบอกคือคุณผู้หญิงเดี๋ยวนี้พกหลายใบแต่ถ้าเกิดเราพกใบเดียวเนี่ยเราก็ต้องเลือกขนาดที่ใหญ่นิดนึงใช่แต่ว่าด้วยไซซิ่งเมื่อสะพายไปแล้วก็ยังเข้ากับไซส์ของคนไทยอยู่นี่ขอนี่นี่นี่อ่ะยังไงเขามีพิเศษด้วยคุณแม่ใช่ครับผมก็บางทีเรามีทั้งหลายๆอย่างนะคุณบางทีเราต้องเอากุญแจโต๊ะออฟฟิศเก็บไว้ด้วยกุญแจบ้านกุญแจรถกุญแจคอนโดต่างๆนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือจะเป็นไอเทมเหมาะสำหรับซื้อให้ผู้สูงอายุมากเลย คุณยายไปชอบลืมกุญแจปรากฏอยู่ในกระเป๋าเสื้อตัวเองอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมเอามาใส่กระเป๋าได้นะคะ เดี๋ยวฝากไว้กับไอเทมนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะยังมีอีกหลากหลายไอเทมนะคะคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาได้แต่ว่าตอนนี้ถึงคิวของไอเทมต่อไปเพราะว่าแต่ละแบบอ่ะเขาต่างกันหมดเลยใช่ครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะ คุณทัศน์นำมาดีมากต่างรูปแบบการใช้งานใช่ครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสก็เลยเราอยากจะให้คุณผู้ชมได้เลือกในเรื่องของ
รุ่นหรือดีไซน์ที่เหมาะกับการใช้จริงๆนะครับบางท่านหรือบางท่านเนี่ยอาจจะช็อปทั้ง4รุ่นเลยก็ได้เพราะว่าโอกาสการใช้งานแตกต่างกันจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาเองเนี่ยถามว่าใกล้เคียงกันฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความคุ้มค่าหรือฟังก์ชันเนี่ยเราก็จัดมาให้เต็มใช่คุณแม่ถ้าใครชื่นชอบช้อปปิ้งไปแล้วเราจะมาถึงไอเทมหรือไอเทมที่เน้นกับความเป็นคล่องตัวใช่นะคะอันนี้ก็เหมาะกับคุณแม่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นคุณแม่ที่บางทีเราต้องไป BTS ใต้ดินหรือว่าคนที่เดินทางแล้วแบบมือเขาชอบไม่ว่างใช่ครับไอเทม cross body นะคะรหัสสินค้า119848คุณผู้ชมจะได้กระเป๋าสะพายผ้าไนล่อนกันน้ำนะคะพิมพ์ลวดลายแล้วก็จะมีสีดำน้ำเงินสีส้มกลีบกุหลาบ3สีช็อปไพรส์1890นะคะลดลงมาจาก 3,000 กว่าบาทใช่ครับขอแนะนำสีคร่าวๆนะคะนี่ในวันนี้เราจะมีสีดำนะครับจะเห็นได้ว่าที่เมื่อกี้คุณป้ายบอกสักครู่คือมีการพิมพ์ลายเนาะแล้วถ้าเกิดว่าลองดูใกล้ๆจะมีเรื่องของ texture ลายที่มีโลโก้บีไซยูนะครับที่เราเดี๋ยวขอลองดูสีนี้นะนี่อ่ะที่เราพิมพ์ลายพิเศษนะครับจะเห็นนะครับจะเห็นมีลายกราฟิกอยู่บริเวณผืนผ้านะครับก็ถ้าสมมุติโดนในเรื่องของแสงอาจจะมีความเดือบเงาได้ให้เราเห็นนะครับแต่ถามว่าเราพิมพ์ไปแล้วมันทำให้การกันน้ำเนี่ยสูญเสียไปไหมไม่นะครับก็ยังเหมือนเดิมยังกันได้ยังกันได้นะครับรุ่นนี้กันน้ำได้ทุกรุ่นใช่ครับผมอย่างที่บอกคือเราเคลือบสารเทปลอดลงไปในเส้นได้แล้วก็มาทอเสร็จก็ไปพิมพ์ความร้อนที่เกิดลวดลายคือเป็นความละเอียดที่ใส่เข้ามาในตัวผ้าเลยใช่ครับผมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีสีนี้นะคะสีนี้ก็สวยนะเขาจะเป็นแบบส้มพีชใช่ครับเป็นเหมือนส้มพีชครับลูกพีชลักษณะนั้นนะครับคุณแม่ค่ะใช้ไปแล้วคุณแม่ก็ทาแก้มแดงๆปากสีส้มๆอ่ะใช่ใช่ครับผมน่ารักสดใสยาวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอลองมาดูกันนะคะเกี่ยวกับลักษณะของตัวผ้ารูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็เดี๋ยวจะดูข้างในไปลองพร้อมๆกันดูนะคะไอเทมนี้เนาะคุณผู้ชมจะได้เห็นแต่ละสีไปพร้อมๆกันนะคะด้านนอกแน่นอนอุ๊ยเรายังมีแอคเซสซอรี่มาให้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็จะเป็นแอคเซสซอรี่ที่เป็นโลโก้บีไซยูนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนพวงกุญแจด้วยบางทีคุณผู้ชมอาจจะเอาไปใช้ห้อยกับแอคเซสซอรี่ตัวอื่นได้นะครับใช่ครับคุณผู้ชมคือไม่ต้องบอกว่าครั้งนี้มีไม่กี่ใบนะรู้สึกสีดำนะคะคุณผู้ชมใช่ไหมสีดำเหลือไม่ถึง10ใบสุดท้ายสีเทาก็เหลือน้อยเหมือนกันใช่นะครับนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าในส่วนของเซตนี้เราจะมากับแอคเซสซอรี่ที่เป็นสีทองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหางซิปนะครับหรือว่าตัวโลโก้ด้านหน้านะครับเพราะว่าเราอยากจะทำให้กระเป๋าเนี่ยมีเรื่องของความหรูหราหรือว่ามูลค่าเข้ามานะครับเพราะว่าในส่วนของที่เราเคยนำเสนอไปก็จะเป็นแบบสีอะไรต่างๆจะเป็นนิกเกิลเงินเงานะครับแต่เราเปลี่ยนในเรื่องของดีไซน์บ้างใช่ครับผมเป็นยูโรโกลสุดหรูหราใส่กับจิวเวลรี่คุณแม่ได้นะครับทีนี้ขอดูช่องด้านนอกไปพร้อมๆกันได้ครับผมนะครับสำหรับด้านหน้านะครับจะมีจะบอกว่ามีช่องเล็กช่องน้อยมากเนี่ยเขามีแบบนะครับช่องนี้เนี่ยสามารถที่จะล้วงลงไปได้นะครับใส่พวกโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าในส่วนของอาจจะเป็นคีย์การ์ดต่างๆเป็นเจลล้างมือนะครับก็ยังใส่ได้หมดเลยนะคะแล้วช่องนี้ช่องนี้นะครับเป็นช่องซิปนะครับก็ช่องซิปตัวนี้นะครับก็ยังพกในเรื่องของจะเป็นเครื่องสำอางก็ได้ลิปสติกเล็กๆน้อยๆนะครับหรือทิชชู่ได้ห่อทิชชู่ตัวนี้ก็ใส่ได้สิ่งของที่หยิบง่ายใช่ครับผมแล้วด้านหน้ายังไม่หมดนะด้านหน้ายังมีช่องโค้งที่เป็นช่องโค้งใหญ่นะครับนี่คุณผู้ชมโอ้โหช่องนี้นะครับด้านในเนี่ยจะเห็นชัดในช่องนี้ก็คือจะเป็นผ้าซับในที่เป็นสีออกอมฟ้านะครับแล้วก็มีสกรีนในเรื่องของลายแคลิฟอร์เนียต้องบอกว่าอย่างที่บอกคือเฮดออฟฟิศของเราอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนาะฉะนั้นเนี่ยเราก็หยิบในเรื่องของไอเทมหรือว่าพวกสัญลักษณ์ต่างๆออกมานะครับแล้วก็มีช่องรั้วช่องใหญ่เลยต้องบอกว่ายังใส่ของได้อีกนะครับสำหรับช่องนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็น1 2ช่องใหญ่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมี2ตรงนี้เป็น2ช่องเล็กด้านหน้าอีกนะครับยังไม่หมดกันอีกนะมาดูช่องหลักกันครับช่องหลักโอ้โหน้องชอบตรงลวดลายตรงเนี้ยใช่ครับในส่วนช่องหลักเนื่องจากเราพยายามจะแบบว่าหาแมทสีเนาะอย่างเช่นสีดำเนี่ยที่คุณป้ายนำเสนออยู่เนี่ยก็จะแมทกับสีแดงซึ่งจริงๆแล้วแดงก็ไม่ใช่แบบเป็นที่ฉูดฉาดมากนะครับก็จะเป็นแดงแบบแดงอมในส่วนของสีน้ำตาลนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของเส้นซิปเนี่ยเรามีการแมทแล้วก็ตัดสีด้วยตัดสีนะคะใช่ครับมาลองเปิดพร้อมกันเลยได้ครับอยากลองให้ดูว่าถ้าสองสีนี้มีคำถามว่าผ้าข้างในมันจะเหมือนกันไหมนะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับด้านในจะเป็นในส่วนของผ้าซับในสีเดียวกันสีเหมือนกันนะเหมือนกันครับผมรวมทั้งฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านข้างที่เป็นช่องล้วง2ช่องนะครับนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีอีกนะที่เป็นช่อง RFID ที่เป็นช่องซิปนะครับค่ะนี่คุณผู้ชมอันนี้ก็จะป้องกันความปลอดภัยในเรื่องของการโจรกรรมการดูข้อมูลบัตรระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช่ครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่พูดเลยนะเราใช้บัตรเป็นระบบ
นี้กันเกือบหมดแล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้เรื่องของการซื้อของหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์ใช่แล้วเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยเป็นคนสดใช่ครับแปลกไหมเราใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันใช่ครับคุณผู้ชมแล้วมันจะดีมากที่เราเซฟได้ใช่ครับแล้วก็ในช่องในส่วนของรุ่นนี้เราก็ยังมาพร้อมกับสายนะครับที่เป็นในส่วนของของในเรื่องของพวงกุญแจต่างๆนะครับหรือว่าในในส่วนของพวกบัตรอะไรก็ได้อันนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมป้องกันในเรื่องของการหลงการลืมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แบรนด์นี้มาตรฐานจากอเมริกานะใช่ครับ มีมากกว่า20นะคะกว่าประเทศทั่วโลกในเรื่องของช็อปนะคะคุณผู้ชมต่างๆทีนี้แน่นอนเดี๋ยวขอลองถือลองสะพายกันโอ้ยมีช่องนี้อีกช่องอีกยังมีด้านข้างเยอะจนเกือบด้านข้างนะครับยังเป็นช่องซิปนะครับต้องบอกว่าช่องซิปลักษณะนี้ก็คือลึกนะครับแล้วก็ใส่ในเรื่องของบางท่านอาจจะแบบว่าชอบใส่เรื่องของยาอมหรือลูกอมหรือยาดมต่างๆในช่องนี้ได้เลยนี่คุณผู้ชมอันนี้ใส่ขวดน้ำได้ไหมคะถ้าใส่ขวดน้ำเดี๋ยวผมแนะนำอีกด้านนึงนะอยู่ด้านนึงขวดน้ำแนะนำอีกด้านนึงด้านนี้จะเป็นแบบว่าช่องที่ไม่เป็นช่องซิปก็สามารถใส่ในเรื่องของขวดน้ำได้นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของร่มต่างๆได้นะครับช่องนี้นะครับคุณผู้ชมใส่ร่มขวดน้ำใส่สิ่งของที่หยิบจับง่ายๆใช่ครับด้านหลังก็มีนะด้านหลังยังมีซิปอีกนะครับแล้วก็ซิปเนี่ยไม่ใช่แบบสั้นๆนะครับหรือเล็กๆอันนี้ซิปก็จะเป็นซิปยาวเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะลึกถึงบริเวณก้นกระเป๋าไม่ว่าไอเทมเนี้ยตอบโจทย์เลยรู้ป่ะคุณแม่หลายคนที่เดินทางหรือถ้าเกิดว่าคุณแม่ลูกอ่อนที่พกพวกขวดนมของสิบพันหรือว่าคุณยายที่ต้องพกกล่องยาใช่ครับนะคุณผู้ชมอันนี้ได้นะคะบางท่านอาจจะชอบถามว่าเอ๊ะทำไมกระเป๋าบีซายูด้านในเนี่ยถึงไม่มีช่องเล็กช่องน้อยอีกหรือว่าแบบแบ่งเป็นสองสามพาร์ทต้องบอกว่าบางทีเนี่ยอย่างที่คือปลายพุ่มสกู๊ตนี้เราใส่ในเรื่องของกระเป๋าเครื่องสำอางกระเป๋าสตางค์ใหญ่ๆเราก็จะให้บริเวณช่องด้านในเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็โล่งสะดวกที่สุดแต่เราจะมาเพิ่มฟังก์ชันด้านนอกแทนอย่างเมื่อกี้ที่คุณป้ายนำเสนอคือทำไมช่องข้างนอกถึงมีทั้ง 4-5 ชั้นมีทั้งกระเป๋าข้างมีทั้งกระเป๋าหลังแต่เรากำลังคำนึงถึงช่องด้านในให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ที่สุดนะคะนะคะคุณผู้ชมก็คือช่องด้านในส่วนมากบางทีผู้หญิงเขาเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางอยู่ละดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปแบ่งช่องใช่ครับแล้วก็หานะคะกระเป๋าเล็กๆเอามาใส่ข้างในส่วนข้างนอกเนี่ยมันจะไปต้องแบ่งเพราะว่าบางทีเรามีทั้งของที่จะหยิบจับง่ายของที่จะเอาเป็นของมีค่าของที่จะเป็นขวดน้ำอะไรต่างๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวสายปรับได้ตัวสายก็คือปรับได้เลื่อนลักษณะเดียวกันดูกันนะคะนี่คุณทัชจะลองให้ดูนะครับก็เป็นตัวเลื่อนนะครับสำหรับสายเดียวจะเห็นได้ว่าด้านข้างเนี่ยเรามีการพิมพ์ในเรื่องของหนังด้วยอันนี้ก็เป็นหนังแท้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสีเทาหรือว่าสีแดงในใบนั้นนะครับก็จะเป็นหนังแท้แล้วก็มีการตอกหมุดเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็สร้างความแข็งแรงนะครับนะคะคุณผู้ชมสามารถปรับได้นะสั้นยาวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอย่างตัวป้ายเนี่ยส่วนสูง168นะคะค่อนข้างสูงเวลาใส่เสื้อสูงก็จะ170กว่าก็จะปรับค่อนข้างให้สายออกมายาวหน่อยแล้วคุณแม่สัก150 55น่ารักอ่ะคุณแม่กระเป๋ามันเล็กๆเมื่อกี้คุณป้ายลองสะพายแบบเข้าขึ้นบนหัวไหล่แล้วใช่ไหมถ้าเราปรับยาวก็เป็นแบบ cross body ได้ cross body ได้อันนี้ให้คุณทัศน์ลองปรับยาวให้ดูนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นแบบ cross body เก๋ๆเลยใช่ครับนะครับก็บอกว่าบางทีคุณผู้หญิงหลายๆท่านอาจจะตัวสูงหรือแบบชอบแบบยาวๆไม่แบบเกะกะมากก็จะเป็นอันนี้สั้นๆก็บางทีคุณแม่ชอบแบบสั้นๆที่แบบต้องเข้าตัวมันดูจะมัดแมงนะคุณแม่มันดูสองมือเรายังว่างในการที่เราจะจับถือของจับมือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คอสบอดี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้นิยมเพราะว่าบางทีเราเรื่องของการเดินทางหรือว่าเราไปช้อปปิ้งอะไรต่างๆนะครับก็ได้นะคะคุณผู้ชมดูลุคคุณทัศน์ไปแล้วกับลุคครอชบอดี้1890แล้วก็ลุคของป้ายนะคะคุณผู้ชมสำหรับการถือแบบสั้นแต่ทีนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกันกับลุคนางแบบนางแบบเนี่ยเขาจะถือออกมากับสีส้มกีบเกลือนะครับเป็นส้มนวลๆพีเพราะว่าสีนี้ต้องบอกว่าเป็นสีที่ใหม่ที่เราอยากจะนำเสนอในซีซั่นนี้นะครับผมถูกนะคะคุณผู้ชมขาเป็นสีใหม่สีพิเศษด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นำมาฝากกับความนุ่มนวลแล้วก็ความน่ารักนะคะคุณผู้ชมความสบายตาไม่ว่าคือดูแบบว่าเก๋ๆนะคะเดี๋ยวหลังจากดูนางแบบกันเสร็จเนี่ยกับลุคนี้เนี่ยจะกลับมาดูความจุกันสักนิดนะคะจะโชว์ให้ดูว่าเฮ้ยกระเป๋า cross body ก็เป็น big shopping bag ได้ก็คือใส่ได้จุเยอะเหมือนกันแต่เพียงแต่เปลี่ยนรูปทรงใช่ครับผมถ้าคุณแม่ชอบรูปทรงต่างๆหลากหลายนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยจริงๆนะไม่ชอบตรงที่ว่าคุณผู้หญิงส่วนมากอ่ะเขามักจะใส่โทนในสีหวานๆกันอย่างโทนขาวเอายืดพื้นชมพูพีชอย่างเงี้ยใช่ครับแมทกับสีนี้ได้นะคุณแม่ซื้อลูกสีลูกสีเนี้ยค่อนข้างที่จะหวานแล้วก็ถามว่าจริงๆบางท่านอาจจะบอกว่าแต่งตัวยากไหมผมว่าไม่ยากนะครับสำหรับสีนี้ถูกนะคะคุณผู้ชมแล้วเขาไม่ใช่ส้มแจ๊สนะอันนี้จากความเห็นของป้ายนะเพราะป้ายมายืนอยู่กับตัวจริงเขาเลยอ่ะคุณแม่ที่ดูอยู่ผ่านทีวีอาจจะบางที่เห็นอาจจะเข้มไปอ่อนไปแต่จริงๆเนี่ยเป็นสีนุ่มนวล
นะคะคุณผู้ชมใส่จูเลียมมาสวยด้วยดูเป็นโทนพาสเทลสไตล์ผู้หญิงอ่ะใช่ครับผมหวานหวานหวานเก๋ๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สีแบบนี้มันทำให้ดูอ่อนเยาว์ลงนะครับว่าไหมผู้หญิงเวลาสะพายแบบสีอ่อนๆเราก็จะดูแบบสดใสนะครับแล้วก็อย่างเป็นที่คุณป้ายบอกคือพี่เราสามารถที่จะแบ่งกันใช้กับคุณลูกก็ได้นะครับที่คุณแม่อาจจะแบบว่าอยากได้คุณลูกหรือว่าเป็นเซตเดียวกันนะครับแล้วตรงนะคุณแม่ใช้สีเนี้ยตอนนี้สีนี้ขายดีมากคุณผู้ชมทีมงานแจ้งมาสีส้มหยิบกุหลาบเนี่ยบอกตรงๆคุณพ่อก็ชวนไปเที่ยวบ่อยแล้วคุณพ่อก็กลับบ้านเร็วเห็นคุณแม่สวยกระเป๋าช่วยได้ครับผมคุณผู้ชมมาดูสีนี้ละกันนะพระเจ้าขอโชว์สีน้ำเงินกับการจุเริ่มตั้งแต่ช่องแรกคือแบบอะไรอ่ะกระเป๋าอะไรอ่ะทำไมจุได้เยอะในช่องเดียวก็ใส่เพราะว่าต้องดูว่านี่มันจากใบแรกที่แบบว่ายังไม่ได้ใส่สีของยังไม่ได้ใส่อ่ะจะเป็นแบบนี้นะครับที่อยู่ด้านฝั่งผมมันไม่ได้โป่งนะใช่ครับผมต้องบอกว่ากระเป๋ามันสามารถที่จะแบบว่าใส่ของได้แบบจุจริงๆแล้วก็ทรงกระเป๋าก็ไม่เสียไม่เสียใช่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็ช่องนี้อย่างที่บอกคือหยิบของง่ายมากใส่บัตร BTS บัตรอะไรดีมากคุณแม่นะคะแล้วก็ช่องนี้ทีมงานใส่อะไรมานะอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของแบบบัตรที่ของคอเราต้องเข้าตึกต่างๆบัตรพนักงานอะไรนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ได้แล้วก็ชอบตรงนี้ขอชอบจริงๆไปชอบกระเป๋าที่มันสามารถใส่อุปกรณ์ได้จริงอ่ะคือขวดน้ำก็ขวดน้ำจริงร่มได้เลยใช่ครับหน้าฝนคุณแม่ขาโดนฝนเดี๋ยวจะไม่สบายฮะใช่หรือบางท่านแบบว่าพกร่มพกขวดน้ำใส่พกกล่องแว่นกันแดดบางทีต้องแบบว่าออกข้างนอกอาจจะเป็นกล่องนี้ก็ได้นะช่องนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ใช่นะคะส่วนข้างหลังคร่าวๆนะก็จะมีแบบจุได้เยอะนะคะคุณผู้ชมด้านนี้ก็ยังจุได้แล้วก็ขอดูด้านในกันหน่อยด้านในนี่เป็นช่องหลักเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหคุณแม่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วเนาะคือพูดไม่ทันนะคะคือเวลาไม่พอด้วยพวกของเยอะมากมีมือถือมีกระเป๋าสตางค์เล็กนะเครื่องสำอางนะกระเป๋าเครื่องสำอางมีสมุดใส่ได้เลยแว่นต่างๆนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือยังเหลือพื้นที่อีกใช่ครับผมนะครับฉะนั้นตอนนี้ต้องรีบช็อปกันเลยนะครับเพราะว่าไอเทมแต่ละไอเทมเนี่ยที่นำมาเสนอเนี่ยใช้งานได้จริงแล้วก็คิดว่าเหมาะกับคุณแม่ในแต่ละมีแล้วหมดเลยไหมใช่ก็คือต้องบอกว่าแอบถามต้องบอกว่าลิมิเต็ดจริงๆเพราะว่าในส่วนของซ็อกที่เรานำมาเนี่ยก็คือเฉพาะในส่วนของที่รายการนี้ไม่เพิ่มนะคุณผู้ชมนี่บอกกันนะคะคุณแม่ค่ะต้องรีบนะไม่เปิดพรีแล้วไม่เพิ่มด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปจะฝากไอเทมนี้ไว้ขายดีมากเดี๋ยวกลับมากันอีกทีกับสีนี้นะแต่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกันต่อครั้งนี้จะเปลี่ยนรูปแบบมาสำหรับเขาเป็นเป้บ้างนะคะครั้งนี้ถ้าเกิดว่าหลายคนที่บอกว่าอยากใช้คุณลูกสะพายไปโรงเรียนหรือว่าตัวคุณแม่ที่ชื่นชอบการเข้ายิมได้เลยครับใช่หรือบางทีเนี่ยจะไปแต่ตลาดก็ยังได้เลยนะคุณแม่ใส่ออกมาดูมีแต่คนทักว่าเป็นนี่คุณน้องปะคะไม่มีใครเรียกคุณพี่คุณป้านะเพราะว่าต้องบอกกระเป๋าเป้ทุกวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานจริงๆต้องบอกว่ากระเป๋าเป้เนี่ยบางทีบางคนอาจจะบอกว่าต้องใหญ่ๆแบบใส่อะไรทุกอย่างลงไปแต่ของเราเนี่ยไม่เป็นต้องไซส์ใหญ่นะครับแต่เราสามารถที่จะใส่ของได้จุแล้วก็ครบในส่วนของฟังก์ชันถูกต้องนะคะคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญราคาตกใจกระเป๋าเป้ปกติกระเป๋าเป้ไปซื้อตามห้างไปพูดเลยเนื่องจากความอเนกประสงค์ไม่มีทางในราคาไม่ถึง 2,000 ใช่ครับอันนี้ 1,890 รหัสสินค้า 119847 3สีนะสีเทาสีม่วงเอกโซติกแล้วก็จะมีสีดำแบล็คนะคะคุณผู้ชมขาตรงนี้จะเป็นกระเป๋าเป้เนี่ยผสมผ้าไนลอนกันน้ำเนาะใช่ครับผมแล้วก็ขอดูคร่าวๆได้เลยครับช่องเยอะมากต้องบอกว่าตัวในส่วนของวัสดุตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นผ้าไนลอนอยู่นะครับแล้วก็กันน้ำด้วยแล้วไนลอนเงานะใช่ครับผมกันน้ำแล้วดูช่องโอ้โหเดี๋ยวต้องมาเจาะช่องละเพราะมันมีช่องพิเศษด้วยมีช่องพิเศษแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยนะครับงั้นขอดูสีเทากันก่อนนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกช่องอะไรอุ้ยทำไมต้องปิดปกติพระเจ้าเป้ไม่ปิดต้องบอกว่าอันนี้เป็นช่องหลักที่เป็นช่องซิปบางทีเนี่ยถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าใช้เป้เนี่ยก็คือบางคนแบบไม่ชอบใช้ที่เป้ที่แบบเป็นแบบเชือกผูกคุณป้ายเคยเจอไหมครับที่เป็นแบบหูรูดลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนคุณผู้ชมเนี่ยใช้เป้เนี่ยชอบแบบที่เป็นซิปปกติเราจะเห็นเป้ที่แบบว่าซิปจะอยู่ด้านบนที่เป็นซิปโค้งหรือซิปตรงบ้างแล้วแต่ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะทำให้ปากกระเป๋าเนี่ยเปิดได้ค่อนข้างแคบแต่ถ้าในนี้เราทำเป็นเป้ลักษณะที่เป็นเหมือนทรงถังที่เปิดฝาจากด้านบนใช่ไหมคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมองเห็นด้านล่างด้านในได้อย่างชัดเจนแล้วก็ใส่ของได้ค่อนข้างแบบง่ายสะดวกถูกนะคะคุณผู้ชมเนี่ยคือเห็นชัดเจนมากแล้วก็ไอเทมนี้ทีมงานแจ้งไปมาฮะสีดำ5ใบสุดท้ายใช่เหลือน้อยมากเลยสีเทามีแค่5ใบนะคะหมดแล้วไม่เพิ่มแล้วก็สีม่วงก็5ใบใช่ครับ
คุณแม่ยังไม่ทันได้พูดรายละเอียดหลายท่านช้อปปิ้งแล้วหมดแล้วหมดเลยนะคะเน้นย้ำนี่คือรายการสดและชั่วโมงเดียวด้วยใช่ครับผมนะคะทีนี้มาดูช่องนี้กับความเป็น RFID นะครับช่องนี้ในกระเป๋าเป้เนี่ยต้องบอกว่ายิ่งกระเป๋าเป้เนี่ยเราใช้เดินทางค่อนข้างบ่อยบางทีเดินทางทั้งต่างประเทศในประเทศนะครับท่องเที่ยวช่วงนี้ก็ต้องมีช่องนี้ไว้นะครับในเรื่องของการป้องกันเรื่องของการโจรกรรมต่างๆข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่าบัตรที่เราต้องที่แบบง่ายๆเรื่องการสวิปแต่เห็นว่าด้านหลังของพาสซับในตัวนี้ที่คุณป้ายกำลังโชว์อยู่ก็คือจะมีการเคลือบสารนี่เคลือบสารนะที่ป้องกันในเรื่องของเครื่องวิทยุไว้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยเซฟนิดนึงนะครับในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆถูกต้องนะคะไม่มีใครมาดูดข้อมูลเราได้ใช่ครับที่เราซื้อบิไซยูเชิดนะคะแล้วก็ด้านข้างอีกด้านนึงจะเป็นช่องล้วงนะครับนะเราก็ยังมีช่องล้วงอเนกประสงค์ไว้ใส่สิ่งของได้ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมดูคร่าวๆนะเพราะว่าเดี๋ยวไอเทมเนี้ยต้องมีอะไรโชว์พิเศษกว่านั้นใช่ครับผมไปพูดเลยด้านข้างก็มีด้านข้างเนี่ยก็ยังวางฟังก์ชันไว้อันนี้รู้สึกจะว่าจะสะดวกช่องจะกว้างแล้วก็ค่อนข้างลึกนะครับคุณผู้ชมค่อนข้างลึกเลยแล้วเราก็ทำในเรื่องของดีไซน์มีการตัดให้มันเป็นเคิร์ฟเป็นเฉียงขึ้นมานะครับนะคะคือไม่เฉยนะคะคุณผู้ชมใส่ออกมาดูสวยเดี๋ยวไปขออนุญาตก่อนนะปิดซิปก่อนเดี๋ยวจะโชว์ช่องด้านหน้านะคะด้านหน้าก็โอ้โหด้านหน้าเนี่ยจะมีถึง2ช่องนะครับจะเป็นช่องซิปเล็กนะครับด้านหน้าที่แบบใส่พวกโทรศัพท์มือถือบางทีอาจจะไปแบบกระดาษทิชชู่เจลแอลกอฮอล์อะไรต่างได้หรือว่าจะเป็นซ่องโค้งตรงนี้นะครับโอ้โหใส่ออกมาเยอะนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จุออกมาได้เยอะใช่ครับก็จะเป็นผ้าซับในที่เป็นสีนูดแล้วก็มีตรงนี้ในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆหรือว่าอิสเซสซอรี่เรามีให้นะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของนกหวีดนะครับคุณผู้ชมหลายท่านจะงงเอ้ยนกหวีดมันมาทำอะไรได้นะครับนกหวีดเนี่ยคือเนื่องจากในยุโรปหรือในอเมริกาเนี่ยมีเรื่องของแคมเปญเรื่องผู้ที่ผู้สูงอายุสตรีหรือเด็กเนี่ยต้องการความช่วยเหลือต่างๆเราก็สามารถส่งเสียงส่งสัญญาณนี้เรื่องของความปลอดภัยได้ถ้าไม่เกรงใจไปจะเป่าให้ดูแล้วก็เนี่ยเรายังเอาไปใช้เป็นในเรื่องแอคเซสซอรีได้นะครับสำหรับตัวนี้นะคะแล้วไม่พูดถึงไม่ได้ด้านหลังต้องบอกว่าเป้ส่วนใหญ่เนี่ยคุณป้ายเป็นไหมครับคือจะสะพายเข้าหาตัวใช่ด้านหลังเราก็ต้องมีช่องซิปนี่นะครับมีช่องซิป1ช่องนะครับที่สามารถแบบรูดได้แล้วก็ใส่ของได้จริงบางทีอาจจะเป็นใส่กระเป๋าโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์ไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยอยู่ติดตัวเราด้านในจะสะดวกมากนะครับแล้วก็ช่องพิเศษจะเป็นสายรัดตรงนี้ที่คุณฝ้ายกำลังเอามือสอดเข้าไปนะครับคุณผู้ชมคือหลายคนถามว่ามีไว้ทำอะไรอันนี้เอาไว้ทำอะไรอันนี้มันคืออะไรนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะสงสัยแต่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยใช้กระเป๋าเป้หรือกระเป๋าเอกสารอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยสามารถเอาไปคล้องกับในส่วนของกระเป๋าเดินทางได้บางทีต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เรากระเป๋าเป้หนึ่งใบแล้วกระเป๋าที่เป็นแบบแครี่ขึ้นเครื่องที่เป็นกระเป๋าเดินทางไซส์เล็กๆเนาะประมาณสักไม่เกิน20นิ้วนะครับสายการบินก็ให้เอาโหลดขึ้นด้านบนได้เราก็สามารถที่จะเอาสายตัวนี้นะครับคาดไว้ด้านหลังนะครับกับคันชักของกระเป๋าเดินทางเรานะครับเดี๋ยวคุณป้ายลองหันด้านหลังให้กับคุณผู้ชมดูนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้คุณผู้ชมใส่เข้าไปแบบนี้กับกระเป๋าเดินทางเพราะมันต้องมีตัวจับตรงนี้ใช่ใช่ครับผมเฮ้ยมันดีมากนะครับก็บางทีเราแบบว่าเราอยู่ในสนามบินหรือเราแบบไม่อยากจะสะพายเป้ก็สามารถที่คล้องไว้ได้แล้วก็ลากไปด้วยกันนะครับขอเป็นแอร์นะคะต้องบอกว่าอันนี้มันดีเพราะเราคำนึงว่ากระเป๋าเป้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยจะใช้เรื่องการเดินทางนะครับเราก็เลยเพิ่มฟังก์ชันนี้เข้ามานะครับนี่คุณผู้ชมมันไปชอบฟังก์ชันนี้มากใช่ครับผมคุณแม่มันเหมาะกับการเดินทางไปในประเทศต่างประเทศบางทีต้องบอกว่ามันคนอาจจะบอกกระเป๋ามันต้องราคาแพงไหมหรือว่าฉันไม่ได้ไปต่างประเทศต้องมีมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เรามองแล้วเราก็ทำมาให้นะครับคุณแม่คะตอนนี้สีดำเหลือไม่ถึง4ใบสุดท้ายสีม่วงไม่ถึง4ใบสีเทา5ใบเท่านั้นใช่ครับผมนะครับเฮ้ยมันเก๋ถ้าเราสะพายเป็นเป้ใบหนึ่งแล้วใบหนึ่งใส่นี้ได้ไหมคะได้ครับผมไปขอลองสีดำมา นี่อ่ะโอ้นี่นะคะคุณผู้ชมอันนี้จะลองกับสีดำเป็นเป้ซึ่งเป้ก็สามารถใส่แบบนี้ได้เท่ๆนะคะคุณแม่หรือจะใส่แบบนี้แล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่อยากจะบอกคุณป้าก็คือตัวสายสะพายนะครับเรามีการเสริมหรือบุฟองน้ำด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าต้องเป็นกระเป๋าแบบเอกสารโน้ตบุ๊กใหญ่ๆไหมที่มีแต่ไม่ใช่ของเรามีให้เพราะบางทีเนี่ยเราดูเรื่องความนุ่มนวลแล้วก็ป้องกันเรื่องการเจ็บบางทีอาจจะกดลงที่บ่านะครับตรงนี้มันดีลดแรงเสียดทานบ่าใช่ครับนะคะคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบเส้นใยพิเศษซึ่งอันนี้มันเหมาะกับพวกกระเป๋าเดินทางแพงๆเลยนะใช่เพราะจะใส่อย่างงี้พวกนักแอดเวนเจอร์เพราะมันไม่กดตรงนี้เฮ้ยเราใส่แล้วดูอ่อนเยาว์จังแล้วก็ใส่กระเป๋าที่เป็น
สะพายแหละเราไม่ได้ทำแบบเป็นไซส์แบบตรงๆเรามีการแบบทำให้มันสลิมเกิดขึ้นนะครับให้มันรับกันในส่วนของเชฟของคุณผู้หญิงหรือว่าสรีระของคุณผู้หญิงด้วยคือปกติเราจะเจอเป้ที่มันทื่อๆที่ใหญ่ๆเป็นเป้แบบนักแอดเวนเจอร์ต่างชาติซึ่งแบบบางคนก็แบบฉันไม่ได้จะใส่เยอะขนาดนั้นอันนี้มันก็คล่องตัวใส่ของขึ้นเครื่องได้เลยได้เลยครับผมรับรองได้แล้วก็บางทีถ้าแบบขึ้นเครื่องอาจจะแบบใส่เพื่อแบบผ้าพันคอหรือว่าผ้าห่มเล็กนะครับลงไปได้ไม่ได้อันนี้คือไปเดินทางได้เลยนะคะได้เลยครับสำหรับใบนี้ไม่ได้ค่ะขอไปอเมริกาตอนนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้นะครับไปก่อนนะไปก่อนพักไปก่อนนะครับแล้วต้องช็อปไปก่อนนะครับใช่นี่คุณผู้ชมมันเก๋มากเลยนะสำหรับไอเทมนี้เราไปว่าสีเขาเป็นสีพิเศษด้วยใช่อย่างสีม่วงขายดีเพราะเป็นม่วงแบบอเมทิสต์นะคะคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวอีกสักครู่จะพาคุณผู้ชมไปดูลุคของนางแบบดีกว่านะคะเขาแม้พอสีม่วงขายดีนางแบบออกมาเลยใช่ครับต้องบอกว่าสีม่วงนี่เป็นสีที่สวยแล้วก็คุณแม่ๆเนี่ยชอบนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณฝ้ายบอกคือเกี่ยวกับเครื่องประดับนะครับหรือว่าสีที่แบบว่าเป็นสีที่ไม่ได้ดูฉูดฉาดมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูแบบหูเข่งขึงเพราะม่วงเนี้ยจะดูสดใสถูกนะคุณแม่แล้วเขาจะเป็นม่วงเมทัลลิกนะใช่เขาจะเป็นม่วงเคลือบเงานะคะของตัวผ้าไนลอนแล้วก็กันน้ำเดี๋ยวกลับมาลองกันน้ำให้ดูครับเรานะครับนะคะพร้อมดูความจุกันด้วยอย่างที่น้องนั่งแบบสปายเนี่ยก็คือสีม่วงแล้วก็ใส่สิ่งของเข้าไปแล้วบางทีอาจจะแบบว่าในลุคแบบกางเกงยีนสบายๆนะครับแล้วก็เป็นเสื้อเชิ้ตแบบเท่ๆสักตัวหนึ่งนะครับหรือว่าแบบสีม่วงเนี่ยจะบอกว่าบางทีบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยสีม่วงแล้วจะดูเป็นผู้ใหญ่ไหมต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับสีม่วงนี้จะดูสดใสดูสดใสนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จุได้เยอะมากฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยดีมากๆเลยนะใส่ขวดน้ำได้1ขวดใส่ร่มได้2นะคะบริเวณด้านข้างด้านหน้าใส่พวกพาสปอร์ตหนังสือเดินทางใช่ครับอันนี้คือมันย่อส่วนจากกระเป๋าเดินทางใช่ใช่ครับผมแต่บิ๊กแบ็คใหญ่ๆที่มันเกะกะเพราะผมบอกว่าบางคนเนี่ยอยากได้กระเป๋าเป้ใบเดียวที่เดินทางได้หลายๆวันแบบไม่ใช่หมายว่าใส่เสื้อผ้านะแต่ว่าไปกับเราได้ตลอดบางคนแบบไปท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยต้องใส่ทั้งกระเป๋ามีทั้งสมุดโน้ตจดตารางเดินทางมีทั้งแผนการเดินทางมีอะไรหลายๆอย่างแล้วตัวนี้ใส่แท็บเล็ตได้ขนาด10นิ้วเลยสบายๆอู้แท็บเล็ตขนาดใหญ่ใช่ครับได้เลยนะได้เลยครับผมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้แล้วที่สำคัญคุณแม่เดินทางต่างชาตินี่ต้องระวังแม้แต่ต่างจังหวัดตอนนี้ก็ต้องระวังไม่ต้องต่างชาติละการโจรกรรมข้อมูลบางที่ไปกดตังยังโดนดึงรหัสบัตรเลยแต่อันนี้เรามีตัวเซฟกับบีไซยูนะคะใช่ครับตอนนี้สีดำค่ะ2ใบก่อนโซลเอาท์นะคะคุณผู้ชมเน้นย้ำว่าตอนนี้จัดรายการสดแล้วทั้งหมดไม่เพิ่มใช่ครับผมเพราะวันนี้ยืนยันอันนี้ยืนยันครับเพราะว่านี้เป็นรายการรุ่นที่เรานำมาแล้วก็เป็นรายการสดแค่เพียง1ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเอาล่ะขอโชว์ความจุนะได้เริ่มมาจากช่องหน้าอันนี้ก็คือจะโชว์คร่าวๆนะคะเราใส่พาสปอร์ตนะคะหนังสือเดินทางต่างๆได้นะคะตอนนี้2ใบสุดท้ายสีดำสีม่วงเหลือไม่ถึง3ใบนะคะคุณผู้ชมสีเทาก็เหลือน้อยนี่ขวดน้ำนี่ขนาดแบบน่าจะ500 ml นะครับอุ้ยขวดใหญ่เนาะใช่ครับผมไม่ได้เล็กนะคือ350 ml นะก็ใส่ได้นะครับนี่ใส่ได้ใช่ครับหรือจะเป็นแบบกระบอกน้ำร้อนถูกพริกจะเป็นลมอันนี้ไม่ได้ใส่แค่อันเดียวนะใส่2อันด้วยใส่มา2กับพวกขวดบางทีอาจจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ใช่สเปรย์แอลกอฮอล์หรือสเปรย์กันแดดอะไรพวกนี้ได้นะครับคือพื้นที่มันไม่ติดขัดเลยอ่ะไม่ใส่ขึ้นลงสบายมากใช่ครับนะคะแล้วก็ด้านหลังก็ยังมีอีกสำหรับอันเนี้ยด้านหลังอย่างที่บอกไว้แลบลำตัวบางทีใส่พวกกระเป๋าเศษสตางค์หรือว่าโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือตรงนี้ได้ใช่ครับเพื่อความปลอดภัยอยู่ข้างในดีกว่าบางคนสะพายด้านหน้าเพราะว่าปกติผมจะบอกว่าคุณผู้หญิงเนี่ยชอบสะพายเป้ไว้ด้านหน้ามันดูน่ารักใช่ครับผมแล้วก็ของที่จะต้องแบบเซฟตี้บางทีแบบกระเป๋าสตางค์อยู่ด้านหน้าเรามองไม่เห็นตอนนี้สีดำสองใบสุดท้ายสีม่วงสองใบสุดท้ายก่อนโซเอานะคะไอเทมนี้ขายดีมากสีเทาตามมาเรื่อยๆคุณผู้ชมมาดูกันสิว่าใส่พวกอุปกรณ์ใหญ่ๆได้จริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วมีช่องตรงนี้อีกการจุลกรรมอันนี้ก็ได้เพราะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเอาเครื่องสำอางเราใช้ซิปเปิดด้านบนจะสะดวกแล้วก็เห็นสิ่งของได้ชัดเจนนะครับนะคะคุณผู้ชมนี่ผ้าค่ะทีมงานไปไหนคะไปเขาใหญ่กันไหมพัทยาหรอหรือไงพับมาแบบใส่ผ้าใช่บางทีอาจจะเป็นแบบสเวตเตอร์ตัวเล็กๆนะครับแบบใส่ขึ้นเครื่องหรือว่านั่งแบบอากาศเย็นๆหนาวๆจุเยอะมากคุณแม่นะคะใช่ครับผมแล้วถือว่าคุ้มเลยไอเทมนี้นะคะตอนนี้ขายดีใกล้จะหมดเดี๋ยวไปขอสีเทานิดนึงได้ครับผมนะครับไปจะขอลองสะพายสีเทาให้ดูต้องบอกว่าสีเทาเนี้ยก็เป็นสีเทาที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ดูแบบเป็นเหมือนเทาดำอันนี้จะแบบสดใสนิดนึงแล้วเป็นเมทัลลิกหน่อยนะครับ
เห็นไหมครับสะพายด้านหน้าลักษณะนี้เวลาเราเดินทางหรือว่าคุณป้ายลองเปิดซิปด้านหน้าจะรู้สึกว่าสะดวกเพราะว่าเราไม่ต้องแบบว่าปลดลงแล้วก็มาเปิดนะคะนี่เราก็จะมองเห็นของด้านในได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะสีเทาตอนนี้คุณผู้ชมเหลือไม่ถึง5ใบสีดํา2ใบสุดท้ายสีม่วง1ใบนะคะก่อนโซเอาคุณผู้ชมว้าวใช่ครับต้องบอกว่ารีบๆ ะไม่เพิ่มไม่เพิ่ม ไม่เพิ่มช่องนี้ก็เปิดง่ายนกหวีดปิ๊ดช่วยด้วยช่วยด้วยบางทีเดินทางแล้วแบบมีคนมาดึงใช่ใช่มีคนมาดึงหรือว่ามีคนแบบในส่วนของกระเป๋าที่แบบโดนดึงโดนล้างไว้นะครับนะคะแล้วกันน้ำหกไม่ต้องกังวลแล้วอย่างที่บอกคือช่องเนี้ยพอแนบลำตัวเนี่ยเราเก็บอุปกรณ์มีค่าแนบลำตัวชิดอกตัวเองได้เลยใช่ครับผมไม่มีใครกล้ามาเงี้ยเพราะบางรุ่นหรือบางกระเป๋าบางรุ่นเนี่ยด้านหลังจะเป็นแบบแค่ช่องตัดไม่ได้เป็นช่องซิปเป็นช่องล้วงอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะหล่นได้แต่เราเนี่ยทำเป็นช่องซิปไว้ให้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้สีม่วงใกล้โซเอาแล้วนะคะสีม่วงอยู่นี่สีม่วงจะไปอเมริกาไปต้องหาอยู่สีม่วงจะไปอเมริกาคุณแม่ใส่แบบนี้ได้นะนี่ใช่ครับผมนี่วิธีดูนะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เราเดินทางในประเทศก็ขึ้นเครื่องแล้วก็ใช้กับกระเป๋าเดินทางสายนี้แล้วก็โหลดขึ้นบนเคบินได้เลยนะครับช่องนี้วิธีใส่เนาะก็จะมีหูจับนี่สอดเข้าไปเลยครับแค่นั้นเองนะคุณแม่สอดเข้าไปแบบนี้ใช่ครับปึ๊บเฮ้ยไม่ใช่แค่กระเป๋าเดินทางไซส์นี้นะครับกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ก็สอดได้ใหญ่ก็ได้หรอเพราะว่าตัวก้านคันชักอ่ะหรือว่าช่องที่เราทำเนี่ยมันจะมีความกว้างพอสำหรับกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลแล้วชอบตรงมันไม่โอนเอ็นอ่ะคือมันล็อกมาแบบปกติถ้าเกิดว่าเป็นแบบไม่มีคุณภาพนี่มันเอ็นซ้ายเอ็นขวาบางทีอาจจะล้มมันจะล้มหน้าคว่ำแต่อันนี้ไม่คว่ำนะคุณผู้ชมขนาดเป็นคนแรงเยอะนี่ยกอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรเลยใช่ครับผมนะครับแล้วก็เราไม่ต้องกังวลเราก็คือบางคนแบบอยู่ในสนามบินหรือว่าเดินทางก็เชิงช้อปปิ้งอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเอาเป้เนี่ยแขวนไว้กับกระเป๋าของเราได้นะเดินทางได้คุณผู้ชมโอ้โหเลิศสุดๆสวยด้วยใช่ราคาขนาดนี้ฟังก์ชันมาเต็มนะครับแล้วก็คุณภาพแล้วก็รวมทั้งระบบ security ต่างๆและตอนนี้สีม่วงไปอเมริกาแล้วไปบายบายก็ชัวร์อเมริกานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหมดโซเอานะคะคุณผู้ชมสีม่วงปิดการขายขอบพระคุณเอาไปอเมริกาเลยคืนทีมงานนะคะตอนนี้เราเหลือสีดำ1ใบสุดท้ายใช่ครับผมแล้วก็สีเทา4ใบเท่านั้นค่ะใช่ต้องบอกว่าสีเทาเนี่ยบางท่านอาจจะแบบว่าถ้าจะใช้สีเทาแล้วจะดูหรือว่าที่ซื้อเลือกซื้อสีดำเพราะว่ามันเป็นสีเบสิกเนาะแต่สีเทาต้องบอกว่าบางทีอาจจะเป็นแบบสีใหม่สำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับแล้วก็บางท่านอาจจะกลัวว่าเทามันจะเลอะไหมมันจะสกปรกไหมนะครับไม่เลยเทานี้จะเป็นแบบเทาเข้มแล้วก็ผ้าเนี่ยมีความเงาเป็นเมทัลลิกเล็กๆนะครับแล้วก็กันน้ำได้ด้วยนะครับนะคะคุณผู้ชมคือใส่กับกระเป๋าในไอเทมที่เราต้องเดินทางได้เลยไม่ได้ติดขัดนะคะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะตัวสายกระเป๋าต่างๆของเขาดีนะคะคุณผู้ชมนี่ดูสิแล้วก็ใส่กระเป๋าเนี่ยปรับได้ทั้งสั้นทั้งยาวเลยปรับได้นะครับตัวนะคะคุณผู้ชมตัวสายสะพายนะครับตรงนี้ปรับได้เลยนะคะคุณผู้ชมสีเทาสวยมากนะนี่ใส่แมทกับกระเป๋าเดินทางสีเหลืองหรือสีที่แบบสดๆก็จะต่างกันใช่ใช่ใช่ครับผมสีดำตอนนี้รอการโซเอาเช่นเดียวกัน1ใบสุดท้ายแล้วก็ตอนนี้อ้าวงั้นไปต้องไปอเมริกาแล้วเวลาหมดละคุณฮัทขาเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้ขอบคุณทุกการช้อปปิ้งนะคะขอบคุณทุกๆการรับชมของคุณผู้ชมแล้วก็อย่าชะล่าใจดำ1ใบสุดท้ายเทาไม่ถึง4ใบหมดแล้วเราไม่มีการเพิ่มของนะคะคุณผู้ชมสามารถช้อปปิ้งกันได้เรื่อยๆแม้จบรายการแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะต้องขอขอบพระคุณยินดีครับผมขอบคุณคุณป้ายด้วยนะครับก็วันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณที่นำเอาคอลเลคชันใหม่มาฝากนะคะกับแบรนด์พรีเมียมบีไซยูตอนนี้ป้ายกับคุณทัศน์แล้วก็บีไซยูแบรนด์พรีเมียมนะคะคุณผู้ชมขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะใครที่สนใจนะคะคุณผู้ชมค่ะช้อปปิ้งกันได้นะคะไอเทมนี้ค่ะรหัสสินค้า119849นะคุณผู้ชมจะได้กระเป๋าถือสะพายผ้าไนลอนสีดำกับสีส้มอิด 1,890 บาทนะคะเป็นรุ่นยอดนิยมค่ะรุ่นนี้นอกจากนี้นะคะสำหรับไอเทมต่อมาค่ะ3สีดำเทาแดงนะคะคุณผู้ชมจะได้กระเป๋าถือหรือสะพายผ้าไนลอนน้องในราคา 1,690 นะคุณผู้ชมแล้วก็มีการป้องกันในเรื่องของการโจรกรรมการดูดข้อมูลต่างๆด้วยนะคะ RFID ค่ะนอกจากระบบการป้องกันการโจรกรรมที่ปลอดภัยแล้วยังมีนกหวีดเข้ามาด้วยนะคุณผู้ชมเป็นสัญญาณการช่วยเหลือแล้วก็ผ้าไนลอนเนี่ยกันน้ำนะคะ 1,890 ดำน้ำเงินสีส้มกลีบกุหลาบไอเทมนี้ก็ขายดีสำหรับสีส้มกลีบกุหลาบใกล้จะหมดแล้วนะคะหมดแล้วไม่เพิ่มของโซเอาแล้วโซเอาเลยค่ะและปิดท้ายกันนะคุณผู้ชมไอเทมนี้ขายดีมากกระเป๋าเป้ผ้าไนลอนนะคะสีดำ1ใบสุดท้ายสีม่วงโซเอาแล้วสีเทาเหลือไม่ถึง3ใบค่ะ 1,890 บาทนะคะใครที่สนใจวันนี้บิดไซส์อยู่กระเป๋าผ้าสีสวยค่ะ
มีอะไรจะมาบอกค่ะอย่าลืมนะคะถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นข่าวสารดีๆของ Shop Channel ของเรากด Subscribe ที่จ้ารออะไรคะอ๋อแล้วอีกหนึ่งช่องทางนะคะติดตามได้เลยทั้ง Facebook Instagram นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง LINE หรือแม้กระทั่งทางเว็บไซต์ของเราติดตามกันนะ